ี้ก็เป็นคนเลือกส้มมา1คนแต่การกระทำนะคะของแก๊งทะลุวังเนี่ยค่ะมันเหลืออดมันเหลือทนเข้าใจปะมันไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะอย่างที่คุณพยายามจะเสนอคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รักค่ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะจาบจ้วงไงคะช่วยแสดงแบบจุดยืนนิดนึงได้ไหมว่าคุณยังรักยังเคารพในสถาบันอย่างที่ทราบกันดีนะคะคุณผู้ชมว่าตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลก็พยายามตีตัวออกห่างจากแก๊งทะลุวังนะคะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านง่ายๆก็เรียกว่าเทละค่ะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะก็มีสาวด้อมส้มรายนึงออกมาอัดคลิปนะคะเห็นพฤติกรรมของตะวันทะลุวังแล้วทนไม่ไหวจริงๆค่ะขนาดด้อมส้มเองยังรู้สึกจะถอดใจขนาดนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมค่ะกับเหตุการณ์กลุ่มทะลุวังนำโดยตะวันได้ไปจัดกิจกรรมทำโพลขบวนเสด็จเพื่อสำรวจความคิดเห็นประชาชนในพื้นที่ในหัวข้อที่ว่าคุณคิดว่าขบวนเสด็จทำให้ประชาชนเดือดร้อนหรือไม่จนเกิดเหตุการณ์ปะทะเดือดกันเกิดขึ้นระหว่างกลุ่มสปปส.และกลุ่มทะลุวังตามที่มีการเสนอข่าวกันไปค่ะและแน่นอนว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าที่ผ่านมานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ได้เป็นนายประกันให้แก่ตะวันทะลุวังตอนที่จำคุกจากมาตรา 112และเคยให้คำมั่นต่อศาลว่ายินดีทำหน้าที่เป็นผู้กำกับดูแลให้ตะวันปฏิบัติตามเงื่อนไขของศาลจะทำหน้าที่คอยตักเตือนเองทั้งนี้ปรากฏว่านายพิธาออกมาพูดถึงกรณีการเป็นนายประกันให้แก่ตะวันหลังนักข่าวถามว่าสนับสนุนพฤติกรรมของเยาวชนกรณีขบวนเสด็จหรือไม่นายพิธากล่าวว่าคงไม่ใช่สนับสนุนส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับนายประกันนั้นเป็นเรื่องสิทธิการประกันตัวต้องแยกเป็นกรณีไปต่อมาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายพิเชษเชื้อเมืองผ่านรองประธานสภาคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในวันประชุมวาระการอภิปรายยติด่วนเรื่องขอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาทบทวนมาตรการอารักขาถวายความปลอดภัยขบวนเสด็จโดยนายชัยธวัชตุลาธนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลในฐานะผู้นำฝ่ายค้านได้ลุกขึ้นอภิปรายว่าเมื่อได้ฟังอภิปรายตนเองเห็นว่าเรามีความเห็นร่วมกันหลายอย่างคือการรักษาความปลอดภัยให้กับบุคคลสำคัญไม่ว่าจะเป็นประมุขของรัฐพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ผู้นำทางการเมืองหรือแม้แต่บุคคลสาธารณะที่สำคัญนั้นเป็นเรื่องสำคัญและเป็นหลักปฏิบัติสากลนายชัยวัฒน์ระบุว่าปัญหาอยู่ที่ว่าเราจะบริหารจัดการเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ให้บานปลายมากกว่านี้อย่างไรถือเป็นประเด็นที่ต้องถกเถียงอภิปรายอย่างรอบด้านยืนยันว่าเวลาพิจารณาเรื่องมาตรฐานงานปลอดภัยเราไม่สามารถที่จะพิจารณาเฉพาะเรื่องกฎหมายระเบียบแผนในการถวายความปลอดภัยได้อย่างเดียวเท่านั้นล่าสุดค่ะคุณผู้ชมมีสาวรายหนึ่งได้เลือกพรรคก้าวไกลมานะคะออกมาอัดคลิปรู้สึกผิดหวังความตอนหนึ่งว่าจากที่เขามีการประชุมสภากันมันก็จะมี2ฝั่งฝั่งรัฐบาลเป็นพอยต์มากนั่นก็คือคุณชาดาและพรรคก้าวไกลฝั่งของก้าวไกลเขาพยายามพูดมันมีเหตุมีผลอย่าเพิ่งใช้อารมณ์จริงๆนี่ก็เป็นคนเลือกส้มมาคนหนึ่งแต่เขาบอกว่ามันควรได้รับการพูดคุยการพูดคุยกันอย่างมีวิจารณญาณเราควรมีสิทธิเสรีภาพในการสามารถวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองการทำงานของรัฐบาลแต่สิ่งที่ฝั่งของคุณส้มต้องเข้าใจว่าการกระทำของแก๊งทะลุวังไม่ว่าจะเป็นน้องหยกน้องตะวันล่าสุดน้องตะวันมันไม่ใช่การกระทำอย่างมีวุฒิภาวะเมื่อวานนี้เขามีการประชุมสภากันนะคะก็มันก็จะมี2ฝั่งอยู่แล้วฝั่งรัฐบาลเป็นแบบเป็นพอยต์มากๆเลยแบบตอนนี้เหมือนแบบนั่นมากก็คือคุณชาดาแล้วก็ฝั่งของก้าวไกลจากที่ย่าได้ฟังแล้วอะค่ะเอาจริงๆนะสิ่งที่ฝั่งของฝ่ายค้านนะคะฝั่งของนับว่าเป็นฝ่ายค้านไม่ได้ต้องบอกว่าฝั่งของก้าวไกลเขาพยายามพูดมันมีเหตุมันมีผลนะคะทุกคนอย่าเพิ่งใช้อารมณ์เพราะว่าจริงๆนี่ก็เป็นคนเลือกส้มมา1คนแต่ฟังนะคะเขาบอกว่ามันควรได้รับการพูดคุยการพูดคุยกันอย่างมีวิจารณญาณถูกต้องค่ะมันควรได้รับการพูดคุยกันอย่างมีวิจารณญาณ1คุณเราควรมีสิทธิเสรีภาพในการแบบสามารถวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองการทำงานของรัฐบาลอันเป็นประชาชนที่มันเป็นตัวแทนที่ประชาชนเลือกมาค่ะเข้าใจใช่ไหมคะเราสามารถวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลเราสามารถวิจารณ์การทำงานของหน่วยงานราชการทั้งหมดทั้งมวลนะคะได้หมดเลยอะค่ะเราสามารถเลยอย่างมีเหตุมีผลอันนี้ควรมีกฎหมายข้อนี้ว่าไม่ควรมีใครมีความผิดกับการวิพากษ์วิจารณ์แล้วการไม่เห็นด้วยความคิดต่างการทำงานนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราควรมีการแบบปรับปรุงกฎหมายให้มันให้คนเรา
ราสามารถกล้าที่จะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคนที่มันทำไม่ถูกต้องที่มาทำงานเพื่อประชาชนได้อะค่ะอันนี้เห็นด้วยแต่สิ่งที่ฝั่งของคุณส้มเนี่ยนะคะฝั่งของส้มต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจนะว่าการกระทำนะคะของแก๊งทะลุวังเนี่ยค่ะคือจะของเป็นน้องหยกน้องตะวันก็ดีโดยเฉพาะล่าสุดคือน้องตะวันเนี่ยมันไม่ใช่การทำอย่างมีวุฒิภาวะอย่างที่คุณอ้างมาค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมารักสถาบันองค์สมเด็จสถาบันกษัตริย์เหมือนพวกเราหรือมารักสถาบันมารักสมเด็จพระเทพเหมือนพวกเราแต่คุณมีสิทธิ์ที่จะไม่รักค่ะแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะจับจ้วงไงคะกิริยาอาการที่เด็กกลุ่มนี้ทำมาตลอดอ่ะมันเหลืออดอ่ะมันเหลืออดมันเหลือทนเข้าใจปะมันไม่ใช่คนที่มีวุฒิภาวะอย่างที่คุณพยายามจะเสนอกับที่คุณแสดงออกมันมีความคิดต่างได้เด็กพวกนี้มึงจะไม่รักเหมือนที่พวกกูรักก็ได้แต่มึงจะมาเหยียบย่ำหัวใจแล้วมาจับจ้วงแล้วมาทำหน้ามึนแบบกฎหมายทำอะไรกูไม่ได้ทำหน้ามึนสาวดอมส้มท่านนี้ก็พูดชัดเจนเลยนะคะถ้าเผื่อทางพรรคก้าวไกลยังไม่ชัดเจนในเรื่องของการออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์นะคะอย่างที่ทางด้านสาวดอมส้มได้บอกว่าทำให้เรารู้สึกสักนิดได้ไหมว่าคุณยังเคารพรักสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะตัวสาวดอมส้มรายนี้ก็บอกว่าอาจจะถอดใจเหมือนกันเพราะตนเองนั้นก็เคยเลือกพรรคก้าวไกลมาด้วยค่ะแล้วคุณผู้ชมที่อยากติดตามข่าวสารรอบวันกลับมาติดตามได้ใหม่นะคะกับทีมท็อปอัปเดตค่ะ